ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังเบรกตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เล่นเกมคาฮูดนิดนึงนะคะเพื่อผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของนิวเคลียร์กับทางการแพทย์นะคะสวิตช์เปิดคาฮูดก่อนนิดนึงคะเดี๋ยวนะพร้อมหรือยังเอ่ยขอเสียงหน่อยกลับมาหรือยังกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดคาฮูดนะคะขอสวิตช์จอนิดนึงพร้อมนะคะพร้อมนะคะพินอยู่ที่5967324ค่ะ5967324เข้าเลยค่ะทุกคนมาเลยเข้าได้ไหมมีปัญหาอะไรส่งเมสเสจแจ้งครูมาแล้วค่ะปานิสลาซาซิทอนว้าวๆอะไรนะคะนี่ชยานิดได้แล้วขวัญใช่ไหมชมมา KM มาแล้วค่ะสมาชิกตอนนี้6คนแล้วมาค่ะมาค่ะเร็วทุกคนพยายามนี่แหละเราจะได้รู้ว่าอินเทอร์เน็ตใครสามารถเข้าได้นะคะ SPW นะคะ Milky Way Pinky Boo Boo นะมาแล้วมาแล้วสมาชิกเราโยมาแล้วไอมาแล้ว11แล้วนะคะอะไรอ่ะคุกคุกคิกคุกคุกคิกคิกก็เข้ามาแล้วนะคะให้ให้มา KM Pinky Boo Boo มาค่ะตอนนี้สมาชิก13คนที่เข้าได้นะคะดูว่าอินเทอร์เน็ตใครจะมาแรงหรือว่าอินเทอร์เน็ตครูจะตายก่อนไหมเนี่ยจะจบเกมหรือเปล่านะคะเรารออยู่ค่ะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะ13แล้วเอาสักเกินครึ่งนะสมาชิก24คนเอาสักมา15มาครูรออีก1นาทีมาไหวไหมไหวไหมไหวไหมรางวัลครูพร้อมมากก่อนที่อินเทอร์เน็ตครูจะล่มก่อนนะคะเอ้าสมาชิกมี13คนในห้องมาเข้าครบแล้วใช่ไหมที่เหลือหลับแล้วโอเคเราจะไปแล้วนะคะถ้างั้นไปโอเคไปค่ะคำถามเคมีชุดที่1นะคะกำลังจะเริ่มแล้วมาค่ะเอ้าไปไหนแล้วโอเคโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ที่ใดนะคะเรากำหนดเวลาด้วยทุกคนต้องด่วนค่ะตอบมาแล้วตอบมาแล้วตอบ12คนแล้วนะคะอีกคนนึงเร่งค่ะโอเคนะคะมีคนตอบถูกตั้ง8คนนะคะที่เหลือไปโรงเรียนผิดที่แน่เลยนะคะข้อ1ข้อ1ถูก8คนนะคะคะแนนคะแนนไฮไฮคะแนนสูงสุดเลยนะคะลำดับ2คือสสิธรแล้วก็โครมไอแล้วก็เคเอ็มนะคะไปต่อค่ะเล่งมือค่ะสีประจำโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยคือสีอะไรว้าวตอบถูกทุกคนเลยนะคะทั้ง13คนเลยเก่งมากๆเลยนะคะข้อนี้มาใครเร็วสุดต้องใช้ความเร็วนะคะตอนนี้ไฮไฮยังนำอยู่นะคะสาสิธรต้องเร่งมือแล้วนะคะอีกนิดเดียวไปค่ะอาจารย์ที่สอนวันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ย5คนแล้ว6คนแล้วค่ะเร็วค่ะคะแนนนำกันอยู่ที่ความเร็วค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะใครยังไม่ตอบจะหมดเวลาแล้ว
โอเคหมดเวลาค่ะมีคนตอบถูก10นะคะแล้วก็อีก2คนจำชื่อครูไม่ได้นะคะโอ้โหถือว่าเยอะมากไปค่ะต่อค่ะคนที่ได้คะแนนสูงสุดมาสสิธรนำแล้วนะคะตอนนี้ไฮไฮอย่ายอมนะคะชม KM อีกนิดเดียวรูปที่แสดงคือใครมาใครมีเวลา20วินาทีโอ้โหอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะตอบได้9คนด้วยกันนะคะดูคะแนนสิใครนำว้าวสัสิธรยังนำอยู่นะคะที่เหลือเป็นตามด้วยชมไฮไฮหล่นลงมาที่3แล้วนะคะรีบแล้ว KM เร่งมือไปค่ะอะตอมใดมีอิเล็กตรอน15อิเล็กตรอนค่ะใครเร็วจะเป็นผู้ชนะนะคะคะแนนเฉือนกันที่ความเร็วจะหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหมีคนตอบถูก7คนนะคะที่เหลืออาจจะตาไวไม่สู้นะคะสับสนนิดนึงคำตอบก็คือ D 13 2ลบนะคะประจุลบเอาไปบวกจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเป็น15นะคะไปต่อค่ะคะแนนดูซิตอนนี้ชมขึ้นนำแล้วที่ 4,560 นะคะสสิธรลดลงมานิดนึงนะคะไฮไฮหล่นไปที่3แล้วนะเร่งมือไปค่ะข้อต่อไปเลขออกซิเดชันของทรานซิชันเท่ากับบวก2คือข้อไหนคำนวณอย่างรวดเร็วค่ะได้ไหมข้อนี้จะหมดเวลาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะบวก2นะคะบวก2คือ copper oxide นะคะเวลาอ่าน copper 2 oxide ตอบถูก6คนนะคะค่ะหนูไม่ได้หลุดไหนเอ่ยคะได้ยินชมยังอยู่ไหนขอดูก่อนทำไมจอไปหรือยังชมเห็นจอไหมสายหลุดหรือเปล่าคะอินเทอร์เน็ตหลุดเหรอคะฮะขอเข้าใหม่สักครู่อาจารย์สายหลุดเหรอคุณครูมายังเด็กเจียวจ้าอยู่ในห้องคุณครูสายหลุดคุณครูหลุดเหรอคุณครูเข้าหรือยังมาคุณครูกลับมาแล้วคุณครูกลับมาแล้วนะคะมาสงสัยโดนกินเน็ตนะคะคุณครูหลุดไปแล้วยังไปต่อแล้วคาฮูดหนูอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่อ้าวงั้นไปชม 5,493 แล้วนะไปค่ะอีกนิดนึงธาตุในข้อใดมีเลขออกซิเดชันบวก2ค่ะตอบมาแล้วค่ะ3คน4คน5คนเร่งมือก่อนจะหมดเวลาใกล้หมดเวลาแล้วนะคะทุกคนตอบแล้วมีคนตอบถูก4คนนะคะอีก6คนเข้าใจว่าเป็นออกซิเจนต้องเป็นลบ2นะจ๊ะอยู่หมู่6นะจ๊ะดูคะแนนสิว้าวชมยังนำอยู่แล้วก็ขวัญนะคะขวัญขึ้นมาแล้วนะอีกนิดนึงขวัญเร่งมือค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะป้ายข้อที่8ค่ะสารประกอบในข้อใดเกิดพันธะไอออนิกพันธะไอออนิกนะคะพันธะคืออะไรนะไอออนิกโคเวลนต์โลหะข้อไหนนะตอบมาแล้ว9คนคิดดีๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะอีกคนนึงค่ะหมดเวลาไอออนิกคือโซเดียมคลอไรด์นะคะที่เหลือเป็นโคเวลนต์ทั้งหมดเลยนะคะไปต่อค่ะดูคะแนนสิครูกดข้ามไปแล้วไม่เป็นไรดู
คำถามข้อต่อไปค่ะสารประกอบข้อใดมีจำนวนพันธะโคเวลนต์มากที่สุดจำนวนพันธะโคเวลนต์มากที่สุดตอบครบแล้วนะคะจำนวนพันธะโคเวลนต์นะคะที่เหลือเป็นไอออนิกนะคะเพราะฉะนั้น NS3 มี4โคเวลนต์ดูคะแนนซิใครขึ้นนำว้าวขวัญมาแล้วค่ะขวัญมาแล้วที่2เป็น KM แล้วก็ชมนะคะอีกนิดนึงนะคะมีทั้งหมด15ข้อนะคะทุกคนเร่งมือข้อ10แล้วอะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากที่สุดอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางเก้าคนแล้วค่ะสิบคนแล้วตอบสิบคนแล้วจะหมดเวลาแล้วนะคะอีกนิดเดียวข้อไหนหมดเวลานะคะอุ้ยไม่มีใครตอบถูกเลยทุกคนมองไปที่ข้อไหนเนี่ยข้อ9สีเขียวก็คือ BF3 BF3 เป็นสามเหลี่ยมแบนราบไม่มีโลนแพรนะคะน้ำออกซิเจนเป็นอะตอมกลางมีโลนแพร2คู่นะคะโลนแพร2คู่ไม่เป็นไรดูคะแนนค่ะขวัญยังนำอยู่นะคะข้อนี้ไม่มีผู้ได้คะแนนนะคะข้อต่อไปค่ะ11เร่งมือใกล้แล้วอีก15ข้ออีก3ข้อไอออนประจุบวก2เกิดได้ง่ายที่สุดจากสารธาตุที่มีเลขอะตอมเท่าไหร่บวก2ต้องอยู่หมู่ไหนนะตอบมาแล้ว10คนจะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาค่ะบวก2เลขอะตอม20นะคะ20จัดเรียงเป็น2 8 8 2อยู่หมู่2นะคะอยู่หมู่2คาบล่างนะคะคาบล่างจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเลข4เลขอะตอมเท่ากับ4ก็จัดเรียงเป็น2แล้วก็2ใช่ไหมแต่คาบที่2นะคะคาบข้างล่างนะคะสูญเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่าดูคะแนนสิใครนำขวัญยังนำอยู่นะคะขวัญนำอยู่ลำดับ2เป็น KM ลำดับ3เป็นไอซ์แล้วก็ชมที่4นะคะปานิสลาที่5นะคะอีกนิดเดียวเร่งมือค่ะทุกคนใครจะได้รางวัลสูตรของเกลือแกงเกลือแกงแม่บอกไปซื้อเกลือแกงเราจะซื้ออะไรดีมีตอบมาแล้วอย่างรวดเร็วข้อนี้ง่ายมากนะคะตอบโซเดียมคลอไรด์มีมองพลาดไปคนหนึ่งนะคะอาจจะกดเร็วเกินไปนะคะโซเดียมคาร์บอเนตไม่ใช่นะคะเกลือแกงคือโซเดียมคลอไรด์ดูคะแนนค่ะชมขยับมาอยู่ที่3นะคะที่1และที่2ยังเป็นขวัญและ KM อยู่ใกล้ละใกล้แล้วค่ะข้อที่13ค่ะ30องศาเซลเซียสเท่ากับกี่เคลวินนี่เป็นการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะคะตอบค่ะ9คนแล้วค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะอีก2คนเร่งมือหมดเวลาโอ้โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลยนะคะ 303K นะคะ C ส่วน5 R ส่วน4 F ลบ32ส่วน9 K ลบ273ส่วน5นะคะแสดงว่าทุกคนทำได้คะแนนค่ะก็จะเฉือนกันที่ความเร็วตอนนี้ลำดับยังอยู่เหมือนเดิมนะคะขวัญ KM แล้วก็ชมนะคะไอซ์ปานิสลาไปต่อค่ะอีกนิดเดียวข้อ14นะคะสารใดระเหิดได้ระเหิดนะคะระเหิดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้หมดเวลาโอ้โหทุกคนเก่งมากนะคะละเหิดได้พิมพ์เซนนะคะน้ำแข็งแห้งก็ละเหิดได้แต่ในข้อนี้ครูเขียนแค่น้ำแข็งอย่างเดียวนะคะดูคะแนนค่ะลำดับยังไม่เปลี่ยนนะคะลำดับยังไม่เปลี่ยนข้อน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะตั้งสตินะคะทุกคนชิปข้อสุดท้ายนะคะโซเดียม NaOH เป็นสารกลุ่มใด
ตอบโอ้โหไฮดรอกไซด์นะคะบางคนเห็น OS แล้วคลิกเลือกก่อนเลยแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์จะต้องเป็นสารออร์แกนิกที่มีหมู่ฟังก์ชัน OS นะคะส่วนธาตุตามด้วย OS จะเป็นไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสนะคะเรามาดูคะแนนกันซิครูจะส่งรางวัลไปให้ใครเนี่ยไหนเนี่ยท็อปคือลำดับ3คือชมลำดับ2คือ KM ลำดับ1คือขวัญนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะแล้วก็4กับ5คือปานิสลากับไอซ์นะคะเดี๋ยวครูจดไว้ก่อนนะคะที่1คือขวัญที่2ก็คือ KM KM นี่คือใครอ่ะหนูชื่ออะไรนะคะพิชยาภาโอเคพิชยาภาแล้วก็ชื่อเล่นขวัญกับชมนี่ไม่มีซ้ำกันใช่ไหมคะไม่มีโอเคเรียบร้อยนะคะแสดงว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดและจะได้รางวัลนะคะลำดับ1 2 3นะคะมีขวัญมีพิชยาภาแล้วก็มีชมนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวครูส่งรางวัลไปที่คุณครูรุจิรอรับรางวัลเลยนะคะให้ความร่วมมือสนุกสนานเดี๋ยวเราอีกนิดนึงนะคะจะหมดเวลาและเพราะวันนี้เราจะเจอกันถึงตอนเที่ยงนะคะขอสวิตช์จอไปที่สไลด์ด้วยนะคะและอีกนิดนึงนะคะตอนนี้สมาชิกเรามี10เท่าไหร่เอ่ย14 15 15นะคะ15เดี๋ยวคุยกันอีกนิดนึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ได้อยู่ตอนนี้11นาฬิกา20นาทีนะคะเรามีเวลา40 50นาทีหมดสไลด์นี่พอดีนะคะคุยกันสบายๆนะหนูไม่ต้องเครียดนะคะอันนี้ก็จะถือเป็นการกระตุ้นว่าโอ้วิทยาศาสตร์นี่มีความสำคัญนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายถ้าเราเข้าไปอยู่ในแวดวงของการวิจัยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่างานวิจัยที่น่าสนใจเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะแก้ปัญหาตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมถ้าเป็นช่วงนี้นะคะนักเคมีทั้งหมดนะอย่างครูเป็นนักเคมีเนี่ยครูก็จะมุ่งประเด็นไปที่เราจะผลิตเช่นถ้าเป็นแมสก็ต้องฆ่าเชื้อได้ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ต้องเคลือบเส้นใยแล้วฆ่าเชื้อทุกสิ่งอย่างจะมุ่งเน้นเพราะว่าปัญหาสังคมของเราณตอนนี้ก็คือโควิด-19ใช่ไหมคะหรือเราจะมีสารฉีดพ่นตรงไหนที่ฆ่าเชื้อนะคะอย่างของครูก็จะมีคลิปของการเตรียมสารฆ่าเชื้อคลอรีนในบ้านคลิปของการเตรียมเจลแอลกอฮอล์นะเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ใช้เองนะคะจริงๆสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยนะเราใช้แอลกอฮอล์ 75% 70-75% ฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดหนูสามารถเตรียมได้เองใช่ไหมที่เขาขายกันอยู่เนี่ยมันก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะถ้าเราซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ตามร้านที่เป็น 95% หนูก็ต้องเอามาไดลูทให้เป็น 75% การไดลูทถ้าหนูไม่ได้อยากจะบำรุงมืออะไรมากก็ใส่แค่น้ำลงไปน้ำสะอาดแต่ถ้าเราอยากจะใส่วิตามินอีใส่ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นก็ใส่เพิ่มได้ใส่กลิ่นแบบนี้นะคะอันนั้นก็คือเป็นหลักง่ายๆสำหรับคนที่เรียนเคมีมาก็จะรู้นะการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์เอทานอล95ทำยังไงจะเป็นเอทานอล75ถามว่าทำไมจะต้องใช้75ใช้95เลยได้ไหมเนื่องจากว่าโดยกลไกของการฆ่าเชื้อของเอทานอลนะคะเอทานอลเนี่ยเวลาเราเช็ดไปหรือฉีดไปที่มือที่มีเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรอยู่เนี่ยเอทานอลจะถูกดูดเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เป็นเชื้อโรคนะคะแล้วพอมันดูดเข้าไปในเซลล์สักพักนึงเอทานอลมันจะระเหยมันก็จะระเหยออกมาจากเซลล์มันก็เลยทำให้เซลล์ของสารเหล่านั้นสารจุลินทรีย์เหล่านั้นนะคะหรือแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยนะคะไวรัสอย่างเงี้ยนะเชื้อไวรัสเนี่ยแตกออกคือเซลล์มันแตกนะจากการที่เอทานอลมันระเหยออกมาจากเซลล์เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ต้องใช้75ก็คือ75มีช่วงระยะเวลาของการระเหยเนี่ยนะก่อนการละเหยเนี่ยเป็นระยะเวลาเพียงพอที่จะให้เชื้อโรคเนี่ยดูดซึมดูดซับแอลกอฮอล์เข้าไปในเซลล์ถ้าใช้95ฉีดปุ๊บละเหยทันทีมันก็ยังไม่ทันได้เข้าไปอยู่ในเซลล์
เซลล์มันก็ยังไม่แตกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ตายฆ่าเชื้อโรคไม่ได้เห็นไหมคะถ้าใช้ต่ำกว่านี้การระเหยมันก็ช้าเพราะว่ามันก็จะเป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะมีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ถึงแม้แอลกอฮอล์จะระเหยมันก็ไม่ทำให้เซลล์ของเชื้อโรคเนี่ยตายได้นะคะเพราะฉะนั้นกลไกคือหนูเอาแอลกอฮอล์ฉีดที่มือปั๊บแอลกอฮอล์ยังเปียกอยู่ที่มือเชื้อโรคยังไม่ตายนะคะเชื้อโรคยังไม่ตายเชื้อโรคจะตายก็ต่อเมื่อแอลกอฮอล์มันเข้าสู่กระบวนการละเหยทำให้เซลล์แตกนะคะทำให้เซลล์แตกนี่ก็คือการใช้ประโยชน์ในแง่ของใช้สารเคมีหรือใช้ซินเวอร์นักวิทยาศาสตร์พยายามใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสีเขียวคือใช้พืชนะคะในการสกัดหรือสังเคราะห์ซิลเวอร์ในระดับนาโนเพื่อฆ่าเชื้ออันนี้ตอนนี้กำลังแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อเชื้อโรคนะคะหรือเนี่ยอย่างครูเนี่ยสอนตรงนี้เนี่ยนะโอ้ส่องไฟเยอะมากเลยเดี๋ยวหน้าจะดำเทคโนโลยีที่ใช้ในการกันแดดผลิตครีมนี่มีนะคะใช้ผลิตสารที่เป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นกันแดดนะคะคราวนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ถ้าทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ1ตรวจวินิจฉัยจะต้องใช้ในแง่ของการตรวจวินิจฉัย2เมื่อเจอโรคแล้วก็ต้องบำบัดรักษา3นะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปลอดเชื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะแล้วก็4อาจจะใช้ในการเตรียมวัคซีนเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานวัตกรรมก็จะมุ่งเน้นไปใน4ส่วนนี้ด้วยกันนะคะอันนี้ซ้ำโอเคคราวนี้ถ้าเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของแสงหรือรังสีเราก็ต้องดูว่ารังสีมันมีแหล่งกำเนิดมาจากไหนเราจะผลิตได้อย่างไรนะคะแหล่งกำเนิดของรังสีที่ใหญ่ที่สุดในธรรมชาติก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เกิดจากการแตกตัวและเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นของไฮโดรเจนและฮีเลียมฟิวชั่นนะคะจากอนุภาคมวลเบาธาตุที่มีมวลเบาแตกแล้วระเบิดยิ่งใหญ่นะคะให้พลังงานมหาศาลนะคะในดวงอาทิตย์ก็มีไฮโดรเจนกับฮีเลียมแล้วไฮโดรเจนฮีเลียมเนี่ยเมื่อเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยระเบิดอย่างรุนแรงให้รังสีออกมาในธรรมชาตินะคะดวงอาทิตย์เนี่ยจะให้รังสีออกมาช่วงแบบกว้างมากตั้งแต่ไมโครเวฟอินฟราเรดวิซิเบิลยูวีแล้วก็กลุ่มที่เป็นรังสีเอ็กซเรย์นะคะถ้าสังเกตตามระดับนะคะจะเห็นว่าไมโครเวฟเนี่ยมีความยาวคลื่นอยู่ที่10 ยกกำลัง 7นะอินฟราเรดมีความยาวคลื่นอยู่ที่10 ยกกำลัง 5นะวิซิเบิลมีความยาวคลื่นอยู่ที่700 ถึง 400 นาโนเมตรนะคะแล้วก็ UV นะคะความยาวคลื่นจะสั้นลงเรื่อยๆนะคะความยาวคลื่นสั้นพลังงานสูงความยาวคลื่นสั้นพลังงานสูงนะคะความยาวคลื่นมากๆพลังงานต่ำอำนาจทะลุทะลวงก็ต่ำนะคะคราวนี้พอเราเห็นนะคะในแถบความยาวคลื่นเราจะเห็นว่านะคะ visible มีพลังงานต่ำกว่า UV แล้วก็ X-ray นะคะถ้าเราดูนะคะเวลาเขาพูดถึง UV แสง UV นี่แสง UV มีพลังงานสูงกว่าแสงที่ตาเรามองเห็นนะคะแสงอาทิตย์แสงขาวเนี่ยนะคะแสงที่ตาเรามองเห็นถ้าแยกออกจะมีทั้งหมด7แสงสีด้วยกันม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะตามความยาวคลื่นนะสีม่วงความยาวคลื่น400สีแดงความยาวคลื่น700ไล่ไปเรื่อยๆคราวนี้สมมุติว่าม.6เนี่ยจะเป็นรุ่นพี่นำทำกีฬาสีแล้วจะต้องออกแบบเสื้อกีฬาเนาะเราคิดว่าเราจะใช้เสื้อกีฬาสีอะไรดีถึงจะทำให้คนใส่เนี่ยเวลายืนเข้าแถวกลางสนามเนี่ยไม่ร้อนผู้ใส่ไม่ร้อนหนูจะใส่เสื้อสีอะไรเอาให้เลือก2 สีก็ได้สีน้ำเงินกับสีแดงอันไหนที่ใส่แล้วไม่ร้อนสีแดงหนูบอกสีแดงปีชยาบอกสีแดงมีคนอื่นไหมคะใครเลือกสีเขียวไหมอยากอยู่สีเขียวอย่างนี้ไม่มีบอกสีแดงนะคะคราวนี้กลับมาดูค่ะถ้าใช้ทฤษฎีในการตอบเมื่อกี้ใช่บอกหนูชอบสีแดงเลือกสีแดงไม่ร้อนถ้าใช้ทฤษฎีนะคะถ้าเราเลือกสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีความยาวขึ้นเท่ากับ400เพื่อนบอกสีขาวค่ะ
ลักษิกาบอกสีขาวใช่ค่ะถ้าเราเลือกสีแดงมีความยาวขึ้น700 700ความยาวขึ้นต่ำพลังงานสูงใช่ไหมคราวนี้มาดูนะคะเพื่อนบอกสีทนได้ใส่สีไหนก็เข้าแถวได้เยี่ยมค่ะใส่สีดำคราวนี้โดยหลักการนะคะแถบของแสงสีนะคะถ้าตาเราซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมตาเรานะคะมองเห็นสีอะไรแสดงว่าวัตถุนั้นปล่อยแสงสีนั้นออกมาปล่อยแสงสีนั้นออกมานะคะสมาชิกบอกสีทนได้แล้วแต่ยายนะคะตาเรามองเห็นสีอะไรแสดงว่าวัตถุนั้นปล่อยแสงสีนั้นออกมาวันนี้ครูใส่เสื้อสีชมพูแปลว่าเสื้อของครูดูดทุกแสงสีปล่อยแสงสีชมพูออกมาอาจารย์แสงสีชมพูไม่มีในนี้แสงสีชมพูเราก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรสีอะไรรวมกับอะไรแล้วออกมานะคะคือมันจะปล่อยแสงสีหลายๆแสงสีก็ได้แต่รวมกันแล้วเดี๋ยวตาเราจะไปประมวลผลเองนะคะพอเห็นเป็นสีชมพูก็ปล่อยประมาณสีแดงกับสีเหลืองออกมาแบบนี้นะคะตาเราจะมองเห็นแสงที่เขาปล่อยออกมานะคะถ้าเราใส่เสื้อสีแดงเราใส่เสื้อสีแดงแปลว่าเสื้อตัวนั้นจะดูดทุกแสงสียกเว้นสีแดงแปลว่าดูดความยาวขึ้นตั้งแต่400ถึง600นะถ้าใส่เสื้อสีแดงนะดูดความยาวขึ้นตั้งแต่400ถึง600แต่ปล่อยแสงสีความยาวขึ้น700ออกมาเปลี่ยนเป็นพูดถึงพลังงานดูดความยาวขึ้นพลังงานสูงดูดแสงสีที่มีพลังงานสูงปล่อยแสงสีที่มีพลังงานต่ำแสดงว่าเมื่อใส่เสื้อสีแดงค่ะคนที่อยู่ภายใต้เสื้อสีแดงนั้นจะถูกพลังงานแสงสีพลังงานสูงค่ะห่อหุ้มอยู่แสดงว่าใส่เสื้อสีแดงจะร้อนกว่าในทางกลับกันถ้าเราใส่เสื้อโทนสีเข้มที่มีพลังงานสูงแปลว่าเสื้อตัวนั้นปล่อยแสงสีพลังงานสูงออกมาข้างนอกและดูดแสงสีพลังงานต่ำไว้คนที่ใส่นะคะจึงรู้สึกร้อนน้อยกว่านะจึงรู้สึกร้อนน้อยกว่าบางคนบอกเมืองไทยใส่สีอะไรก็ร้อนแล้วถ้าใส่สีขาวล่ะใส่สีขาวแปลว่าเขาไม่ดูดสักแสงสีเลยปล่อยทุกสีออกมานะสะท้อนเข้าตาเพื่อนเลยนะคะคนที่ใส่เสื้อสีขาวก็จะร้อนน้อยกว่านะคะในขณะที่ใส่เสื้อสีดำแปลว่าดูดทุกแสงสีไม่ปล่อยแสงสีอะไรออกมาเลยนะคะคนที่ใส่ก็จะร้อนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักการของการเลือกสีเสื้อโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราก็จะเห็นว่าควรจะเลือกสีเสื้อที่มีสีโทนเข้มสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงนะฝั่งนี้นะคะเพื่อให้เขาปล่อยแสงสีพลังงานสูงออกมาแล้วก็ดูดเฉพาะแสงสีพลังงานต่ำไว้เท่านั้นนี่นะคะอันนี้คือหลักการคราวนี้ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่อื่นๆนะก็ใช้ได้หลายวิธีเลยนะหลายอันเลยนะหลายแอปพลิเคชันนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของทางการแพทย์เนาะเริ่มจากอันที่1รังสี X อันที่1รังสี X รังสี X เกิดจากอะไรนะคะบางคนบอกคุณเคยไปเอ็กซเรย์นะไปเอ็กซเรย์นะคะรังสี X เนี่ยโดยหลักการย้อนกลับไปที่ทฤษฎีของอะตอมนะคะทฤษฎีของอะตอมตรงกลางเป็นนิวเคลียสนะคะเป็นจุดแล้วก็อิเล็กตรอนนะคะโคจรอยู่ในวงโคจรระดับต่างๆหมายเลข1 2 3 4 5 6 7ไล่ไปเรื่อยๆนะกระบวนการเกิดรังสีเอ็กซเรย์คือเรายิงอนุภาคขนาดใหญ่เข้าไปให้ไปชนกับอิเล็กตรอนตัวที่อยู่ข้างในสุดในชั้น K นะคะชนกับอิเล็กตรอนตัวที่อยู่ในวงข้างในสุดทำให้อิเล็กตรอนตัวนั้นหลุดออกไปอิเล็กตรอนหลุดออกไปเลยนะคะชนอย่างแรงอาจจะใช้อนุภาคอัลฟาก็ได้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหลุดออกไปข้างนอกเมื่ออิเล็กตรอนหลุดจะทำให้ระดับพลังงานชั้นในสุดนั้นนะคะเกิดปรากฏการณ์อิเล็กตรอนแวคแคนซี่อิเล็กตรอนแวคแคนซี่คือช่องว่างของอิเล็กตรอน
นะคะเพราะหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนกฎของฮุนและพาวลีทั้งหมดบอกว่าอิเล็กตรอนจะเสถียรต้องจัดเรียงจากระดับพลังงานต่ำไปยังสูงนะคะระดับพลังงานต่ำต้องเต็มก่อนคราวนี้พอเราฉายอนุภาคยิงอนุภาคเข้าไปทำให้อิเล็กตรอนวงนอกหลุดมันก็ไม่เสถียรสิเพราะมันเกิดอิเล็กตรอนแวคแคนซี่คืออิเล็กตรอนมันหายไปเหลือเป็นช่องว่างอยู่นะคะทำยังไงล่ะอิเล็กตรอนก็ปรับตัวสิจะทำยังไงเราไม่เสถียรนะคะมองหน้ามองอิเล็กตรอนตัวที่อยู่ในชั้นถัดไปก็จะต้องรีบเลยนะคะรีบเลยรีบทำยังไงรีบมาอยู่แทนที่ตำแหน่งที่มันแวคแคนซี่นั้นนะคะการที่ตัวเองอยู่ในระดับพลังงานสูงแล้วจะมาอยู่ในระดับพลังงานต่ำกว่าเนี่ยนะคะตัวเองก็ต้องคายพลังงานออกมานะแสงที่คายออกมาในกระบวนการที่อิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นพลังงานสูงเข้าไปแทนที่อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำนะจะเป็นรังสี X นะคะอันนี้เรียกว่า X นะคะเวลาเครื่องมือที่ใช้เขาก็จะเรียกว่า K อัลฟานะคะก็คือเอาอัลฟายิงเข้าไปในชั้น K แล้วทำให้อิเล็กตรอนในชั้น L นะคะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อที่จะเข้าไปอยู่แทนที่นะคะรังสีที่ปล่อยออกมาในกระบวนการนี้ก็คือรังสีเอ็กซ์เรย์นั่นเองนะคะก็จะมีอำนาจทะลุทะลวงพอสมควรรังสี X ใช้ทำอะไรก็ใช้ถ่ายรูปใช้ถ่ายรูปในฟิล์มเอ็กซ์เรย์นะคะเพื่ออันนี้เป็นวินิจฉัยโรคด้วยนะคะเวลาเราไปถ่ายรูปเอ็กซ์เรย์นะคะเราก็จะไปยืนใกล้ๆแล้วคุณหมอก็จะวิ่งหนีใช่ไหมคะเพราะว่ารังสี X นะคะจะทะลุผ่านซีเมนหนา8เซนไม่ได้หมอก็จะไปอยู่หลังซีเมนต์ให้เรายืนอยู่คนเดียวนะคะถ่ายด้วยรังสี X ชึบส่องผ่านก็จะเห็นรูปร่างของกระดูกโครงกระดูกทั้งหมดนะคะเห็นอวัยวะภายในนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ของรังสี X ในการตรวจหามะเร็งหรือความผิดปกติของอวัยวะภายในนะโดยใช้หลักการของการทะลุทะลวงความสามารถในการทะลุทะลวงของรังสี X นั่นเองนะคะเราก็ใช้ความรู้และทฤษฎีในเรื่องของอิเล็กตรอนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเห็นไหมคะยิงอิเล็กตรอนชั้น K นะอิเล็กตรอนชั้น K หลุดอิเล็กตรอนชั้นถัดมารีบกระโดดลงไปอยู่แทนโดยปล่อยพลังงานออกมานะคะกระบวนการนี้เรียกว่าเอ็กซ์เรย์รังสีอันที่2ค่ะรังสีแกรมมารังสีแกรมมาเนี่ยเกิดจากนิวเคลียสในนิวเคลียสก็จะมีโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมไม่เสถียรนะคะนิวเคลียสเกิดกระตุ้นเกิดการกระตุ้นนะพอไม่เสถียรทำยังไงเขาก็จะปล่อยรังสีแกรมมาซึ่งเป็นโฟตอนชนิดหนึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กชนิดหนึ่งออกมานะคะเพื่อทำให้ตัวเองเสถียรนะคะอันนึงที่สำคัญก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวง่ายๆจะเห็นชัดเจนโซเดียมที่ปล่อยรังสีแกรมมานะคะโซเดียม23 11พอถูกกระตุ้นปั๊บนะคะเขียนไม่ติดไฟช็อตกลายเป็นโซเดียม24 11แล้วก็ปล่อยรังสีแกรมมาออกมาปล่อยรังสีแกรมมาออกมาแบบนี้นะคะนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาปล่อยรังสีแกรมมาออกมาเนี่ยนะคะมวลก็จะมากขึ้นมวลจะมากขึ้นนะคะส่วนตัวเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนก็จะเท่าเดิมนะคะก็คือนิวตรอนนั่นเองนะคะนิวตรอนมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสี X อีกนะคะตัวนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าไม่มีมวลบางทีเป็น00นะคะนี่คือแกรมมาแกรมมาเกิดจากนิวเคลียสนะคะโอเครังสีแกรมมาใช้อะไรรังสีแกรมมาใช้รักษามะเร็งหรือเนื้องอกเหมือนกันจะเห็นว่าในส่วนใหญ่นะคะรังสีเนี่ยจะใช้ในแง่ของการถ่ายรูปเขาเรียกว่าอวัยวะภายในนะอวัยวะภายในนะเพื่อตรวจ
ประเมินผลโรคนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฉายลงไปในจุดที่เป็นมะเร็งหรือเนื้องอกเพื่อการรักษานะคะแล้วก็แกมมาจะใช้ในการปลอดเชื้อด้วยเหมือนฉายลงไปแล้วฆ่าเชื้อเหล่านี้นะคะอันนี้คือหลักการของรังสีแกมมาเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนยกตัวอย่างที่เห็นนะคะใช้รังสีแกมมาในการรักษามะเร็งเช่นจะมีเข็มของกัมมันตภาพกัมมันตรังสีเช่นเรเดียมหรือโคบอลต์60นะคะฝังเข็มตัวนี้ลงไปบริเวณเซลล์ที่เป็นมะเร็งนะพอฝังลงไปปั๊บอย่าลืมนะคะสารกลุ่มที่เป็นกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาครึ่งชีวิตก็คือมันจะปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาอยู่แล้วนะคะแต่ค่อยๆปล่อยตามครึ่งชีวิตของแต่ละธาตุนะคะพอมันปล่อยกลุ่มกัมมาออกมามันก็จะไปลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เรียกว่าการฝังแร่เพื่อรักษาก็จะรักษาประกอบคู่กันกับการกินยากลุ่มที่เราเรียนไปเมื่อเช้าก็คือกลุ่มซีสแพทีนหรือกลุ่มรูทีเนียมนั่นเองนะคะอันนี้คือฝังเข็มกัมมันตรังสีเพื่อกระตุ้นแล้วก็ลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะใช้ตรวจวินิจฉัยก็มีอันนี้ยกตัวอย่างมาคือกลุ่มเทคนีเชียม 99Mนะคะใช้ตรวจการทำงานของไทรอยด์กระดูกสมองไตพวกนี้นะคะเพื่อดูความผิดปกติเวลาเขาถ่ายรูปนะคะด้วยกัมมันตภาพรังสีพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นแสงสีเพื่อติดตามการทำงานสารบางตัวที่ไม่อันตรายนะคะกินเข้าไปได้นะคะกินเข้าไปแล้วก็ไปตรวจด้วยเครื่องมันจะติดสีนะคะแล้วก็สามารถติดตามการเคลื่อนที่สมมุติว่าอยากจะตรวจสอบการเคลื่อนที่ของ อยากจะตรวจสอบเส้นเลือดว่าตรงไหนตีบบ้างเราก็ฉีดกลุ่มกัมมันตรังสีเข้าไปนะคะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็สแกนรังสีหาว่าณตอนนี้รังสีเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันวิ่งไปตำแหน่งไหนบ้างสแกนหารังสีคือตรวจปริมาณรังสีดูนะคะพอมันวิ่งไปตรงไหนมันก็จะปล่อยรังสีออกมาใช่ไหมเวลาถ่ายรูปด้วยเครื่องก็จะเห็นเป็นลำของรังสีที่มันวิ่งไปก็จะเห็นว่าณตรงไหนของเส้นเลือดนะคะที่มันตีบนะคะที่มันตันแบบนี้นะคะอันนี้คือการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นให้กลืนสีให้กลืนกัมมันตภาพลงไปเพื่อดูการทำงานของกระเพาะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือสารกลุ่มแกรมมาเนี่ยฆ่าเชื้อได้นะคะในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันล้างไม่ได้นะคะล้างไม่ได้เนื่องจากว่ามีขนาดเล็กมากหรือว่ามีช่องนะคะมีช่องมีอะไรที่มันแบบโค้งงอนะคะไม่สามารถฉีดน้ำแรงดันสูงล้างฆ่าเชื้อได้นะคะก็จะใช้การฆ่าเชื้อด้วยรังสีแทนนะคะอาบรังสีไปเลยนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยกตัวอย่างเช่นกระบอกฉีดยาสายท่อที่เขาใช้สวนใช้ให้อาหารนะคะถุงมือหมออะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นรังสีสามารถอาบฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆถ้าไม่ถึงขั้นที่จะใช้ในทางการแพทย์เนาะอาหารก็เอามาใช้เหมือนกันเป็นการปลอดเชื้อนะคะ เป็นกลุ่มของอาหารก็ใช้นะคะอีกตัวต่อไปนะคะก็คือแอลฟาเป็นอนุภาคขนาดใหญ่นะคะก็คือฮีเลียม42ฮีเลียม42อันนี้ก็เกิดในกรณีที่อะตอมที่มีเลขอะตอมมากๆหน่อยนะคะตั้งแต่83ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของนิวตรอนต่อโปรตอนที่ไม่เหมาะสมมันก็จะเหมือนกับว่าตัวมันก็ไม่เสถียรเองนะคะก็คือตัวเขาเองเนี่ยทำมีสมบัติของการเป็นสารกัมมันตรังสีเขาก็จะปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาตามระยะเวลานะคะซึ่งมี T 1ส่วน2ไม่เท่ากันนะคะตัวนี้เวลาปล่อยออกมานะคะถ้าแสงที่ปล่อยออกมานะคะเป็นฮีเลียม42ก็เรียกอันนี้ว่าเป็นแอลฟานะคะแอลฟาก็ถ้าเราสังเกตสมการเคมีจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคะ Pb 204 82พอเขาปล่อยแอลฟาออกมานะคะก็คือ42ใช่ไหม
ตรงเลขมวลเขาก็จะลดลง4นะคะตรงเลขอะตอมเขาก็จะต้องลดลง2นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นธาตุชนิดใหม่เกิดขึ้นเลยนะคะกัมมันตภาพรังสีเวลาปลดปล่อยแล้วในกรณีที่ปล่อยอัลฟาหรือปล่อยที่มีที่โปรตอนมันหายไปนะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นธาตุชนิดใหม่ไอโซโทปเขาเปลี่ยนนะคะนี่แหละรังสีอัลฟาใช้ทำอะไรนะคะรังสีอัลฟามีอำนาจทะลุทะลวงต่ำนะคะทะลุทะลวงได้แค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะไม่ได้เอามาถ่ายรังสีอะไรเหมือนกับอันอื่นที่มันมีความมีทะลุทะลวงสูงได้นะคะแต่ว่าอัลฟาเหมือนที่ครูเล่าตอนเกิดรังสี X เนี่ยนะคะใช้เป็นอนุภาคที่ยิงเข้าไปเนื่องจากมันตัวใหญ่ใช่ไหมก็ใช้ยิงเข้าไปเพื่อทำให้มันไปชนกับอิเล็กตรอนของอนุภาคอื่นแล้วทำให้อิเล็กตรอนเขาหลุดก็เป็นแหล่งกำเนิดของรังสี X นะคะก็คือเอ็กซ์เรย์เห็นไหมอาจจะใช้ยิงตัวอื่นทำให้ตัวอื่นแตกตัวแล้วให้รังสีตามที่ต้องการถ้ายิงเข้าไปในชั้นระดับพลังงานในสุดแล้วทำให้อิเล็กตรอนวงถัดออกมาเข้าไปแทนที่แบบนี้มันก็จะเกิดรังสี X แปลว่าอัลฟาเป็นแหล่งกำเนิดให้เกิดรังสี X นะคะถ้ายิงวงนอกสุดออกมาไม่ได้ยิงวงในสุดนะไม่ได้ยิงชั้น K แล้วนะอาจจะยิงชั้น L หรือชั้น M เนี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดรังสีอื่นเช่นแกมมาเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของอัลฟานะคะส่วนใหญ่ในทางการแพทย์โดยตรงเขาไม่มีอำนาจทะลุทะลวงขนาดนั้นเขาก็จะใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นที่เห็นมีการใช้นะคะก็อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการวัดปริมาณของควันหรือว่าใช้รังสีอัลฟาฉายลงไปณจุดที่ต้องการเป็นเวลานานๆเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์นะคะเช่นใช้กลุ่มแอคทีเนียม225ไปบริเวณเซลล์ที่เป็นมะเร็งแต่อันเนี้ยก็จะเกิดความร้อนแล้วก็ต้องเหมือนกับกระตุ้นบ่อยๆนะคะถึงจะทำงานได้ถึงจะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะคะกลุ่มนี้หมอเขาจะเรียกว่า target alpha therapy คือการบำบัดมันยังไม่ถึงขั้นรักษานะคะเป็นการบำบัดด้วยรังสีอัลฟานะคะเหมือนเวลามีใครปวดกล้ามเนื้อในตำแหน่งที่กดนวดไม่ไหวหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบภายในแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้รังสีอัลฟาฉายลงไปเพื่อกระตุ้นวันละ 1-2 ชั่วโมงเพื่อทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต่อไปกลุ่มที่เป็นรังสีเบต้านะคะรังสีเบต้ามีทั้งแบบที่เป็นอิเล็กตรอน 0-1 กับอิเล็กตรอน 0-1นะคะมี2ชนิดนะคะแบบที่เป็นลบนะคะหรือกลุ่มอิเล็กตรอนนะคะเวลาเกิดเนี่ยก็จะทำให้จำนวนเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนนะคะของธาตุที่เกิดเนี่ยเพิ่มขึ้นดูจากสมการจะเห็นเลยนะคะเช่นคาร์บอน146นะคะก็จะกลายเป็นไนโตรเจน147แล้วก็ปล่อยเบต้าออกมานะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นโพซิตอนหรือเป็นบวกนะคะก็คืออิเล็กตรอน0-1นะคะเวลาเกิดปฏิกิริยาก็จะทำให้เลขอะตอมลดลงนะคะเช่น F189 กลายเป็น O188แบบนี้นะคะนี่ก็คือกลุ่มเบต้านะคะกลุ่มเบต้าทำอะไรกลุ่มเบต้ามีตัวอย่างนะคะการใช้รังสีเบต้าในการรักษามะเร็งที่ตาแล้วก็กระดูกนะคะหรือใช้เป็นตัวแกะรอยในเส้นเลือดได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาหนูดูการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของรังสีเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะเดียวกันนะคะเกือบทั้งหมดก็ดูแค่ว่าอำนาจทะลุทะลวงมันถึงไหนนะคะถ้าอำนาจทะลุทะลวงมันส่องได้หมดร่างกายเลยก็เอ็กซเรย์อวัยวะภายในได้หรือสามารถถึงแค่กระดูกเนี่ยนะคะเขาก็จะเลือกใช้นะคะแล้วทำไมไม่ใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าเมื่อเราใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะเกิดการตกค้างในร่างกายได้บ้างนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องดูว่าถ้าเราจะส่องแค่เนื้อเยื่อเราควรส่องอะไรนะคะถ้าเราต้องส่องถึงอวัยวะภายในเราก็ควรใช้เอ็กซเรย์แบบนี้นะคะส่องแค่ข้างนอกใช้แค่อัลตราซาวด์ก็พอมั้งนะคะ
แบบนี้ก็ต้องเลือกใช้รังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงให้เหมาะสมเนื่องจากว่าถ้าใช้อำนาจทะลุทะลวงเยอะเกินไปก็จะทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ที่ตามมานะคะอันนี้ก็คือหลักการนะคะและครูก็ทำสไลด์แล้วก็ยกตัวอย่างมาว่าเช่นรังสีเบต้าก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นรีเนียม188นะคะมีครึ่งชีวิต17ชั่วโมงคำว่าครึ่งชีวิต17ชั่วโมงแปลว่าเมื่อเวลาผ่านไป17ชั่วโมงเขาจะสลายตัวครึ่งนึงนะคะลดลงครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าอยากจะดูผลนะคะก็จะดูผลภายใน17ชั่วโมงนะคะเขาก็จะฉีดเข้าไปในบริเวณเส้นเลือดหัวใจก่อนดูทิศทางของหัวใจว่าตรงไหนมันตีบเส้นเลือดตรงไหนตีบเพื่อที่จะได้ทำบอลลูนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทะลวงนะคะขยายหลอดเลือดณตำแหน่งที่มันตีบนะคะหรือใช้สตอนเทียม89นะคะซึ่งอันนี้มีครึ่งชีวิตตั้ง50วันเลยทีเดียวนะคะใช้บรรเทาอาการปวดมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์นะคะใกล้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะการใช้รังสีที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเวลาผลิตวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเอาตัวเชื้อโรคเลยมาสกัดเอา DNA หรือว่า RNA คราวนี้ถ้าเอา DNA หรือ RNA ฉีดโดยตรงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีผลข้างเคียงเยอะนะคะในกระบวนการผลิตวัคซีนก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นเชื้อเป็นเอาเชื้อเป็นมาสกัด DNA นะคะหรือกลุ่มที่เป็นเชื้อตายเชื้อตายก็จะมีเอาเชื้อที่ตายแล้วนะคะเอา DNA มานะคะแล้วก็นอกจากเมื่อกี้ที่พูดก็คือกลุ่มที่เอา DNA มากับกลุ่มที่เอา RNA มาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาไปฉีดในร่างกายโดยตรงซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงก็คือจะทำให้ป่วยเป็นโรคนั้นเลยนะคะเหมือนในยุคแรกๆเนี่ยการผลิตวัคซีนไข้เลือดออกนะคะฉีดเข้าไปผ่านไป1ปีทำให้คนที่ฉีดเนี่ยมีผลข้างเคียงป่วยเป็นไข้เลือดออกถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นความอันตรายของการสกัด DNA แล้วฉีดเข้าไปโดยตรงก็จะมีมากเขาก็จะทำโดยการใช้รังสีฉีดเข้าไปในฉายรังสีของ DNA ก่อนเพื่อปรับสภาพ DNA บางตำแหน่งเพื่อให้ลดความเป็นพิษลงนะคะแล้วก็ค่อยฉีดให้กับคนทั่วไปนะคะแบบนี้ก็จะทำให้ผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษของเชื้อโรคนั้นลดลงได้ก็ต้องใช้รังสีเพราะว่าอย่าลืมว่าเชื้อไวรัสก็มีขนาดเล็กมากนะเราจะไปตัดต่อพันธุกรรมของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องใช้อนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโนเช่นเดียวกันเนาะถึงจะสามารถที่จะปรับแต่งพันธุกรรมได้นะคะอันนี้ก็เบื้องต้นครูพูดได้เท่านี้ในระยะเวลาที่จำกัดก็จะพอให้เห็นภาพว่าวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลายวงการมากนะคะอย่างของครูเนี่ยถ้าพูดในแง่ของโดยตรงเลยนะคะเคมีก็จะเกี่ยวข้องกับเภสัชครูเคยไปฝึกงานที่บริษัทผลิตยานะคะเราก็ต้องเป็นฝ่ายผลิตยานะคะถึงแม้เราจะไม่ได้เรียนในส่วนของการรักษาคือเราไม่ได้เรียนคลินิกเราไม่รู้ว่าสารตัวนี้รักษาโรคอะไรนะแต่เราสามารถสังเคราะห์สารตามอนุพันธ์ที่หมอต้องการได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานในเบื้องต้นสเต็ปที่1คือหมออยากได้อนุพันธ์ของสารอะไรนะคะแล้วในปริมาณโดสเท่าไหร่เราจะเป็นผู้ผลิตสังเคราะห์สารนั้นให้มีอนุพันธ์ที่มีความเป็นพิษต่ำแต่รักษาโรคได้ดีนะคะแล้วถามว่าเทคโนโลยีการผลิตยาเนี่ยผลิตครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดเป็นร้อยปีเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ายาก็จะรักษาโรค ก็คือการฆ่าเชื้อนะคะหรือการบำบัดรักษานะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นไวรัสหรือเป็นแบคทีเรียหรือเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนั้นเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองคือจำลอง DNA ให้หนีจากยาก็จะฆ่าเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นยาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอนุพันธ์ของยาไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นแบบ A แหละนะแต่อนุพันธ์ก็คือโซ่กิ่งเนี่ยนะคะโซ่กิ่งนะเมื่อเวลา100ปีโซ่กิ่งแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนโซ่กิ่งก็คือต้องสังเคราะห์อนุพันธ์เขาเรียกว่าอนุพันธ์ของยาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้การดื้อยานั้นนะคะสามารถรักษาได้นะคะหรือในกระบวนการ
ผลิตยาชนิดใหม่เมื่อมีโรคใหม่อุบัติขึ้นอย่างช่วงนี้โควิดเขาก็จะระดมนักวิจัยทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าเราจะสามารถในทางเคมีเนาะจะผลิตชุดป้องกันนะคะชุดป้องกันของหมอเนี่ยจะทำยังไงให้เบาบางกันเชื้อโรคแล้วเราจะเติมตรงไหนที่จะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะณขณะนี้ก็มีคนที่พยายามผลิตไปเรื่อยๆนะหรือผลิตอุปกรณ์ซัพพอร์ตหมอในการขนย้ายผู้ป่วยนะคะที่เป็นแคปซูลนะคะนี่ก็ต้องนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้คิดค้นให้นะคะหรือในเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่จะต้องให้หมอใช้ในการตรวจวิเคราะห์นะคะกลุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไปดูว่ามีปัญหาในเรื่องไหนยกตัวอย่างเช่นณขณะนี้มีเครื่องปั๊มเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้ออกซิเจนรุ่นเก่าผลิตออกซิเจนได้ปริมาณ1,000 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะคะมันมีปัญหาคือถ้าเราต้องการใช้เยอะๆเราจะทำยังไงเราก็ต้องมีตัวผลิตออกซิเจนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ออกซิเจนปริมาณมากขึ้นนี่เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ที่ไปหาที่จะต้องไปหากลไกปฏิกิริยาเคมีนะคะที่จะผลิตออกซิเจนได้มากขึ้นส่วนหมอก็จะบอกปัญหาว่าเขาอยากได้ออกซิเจนมากขึ้นอยากได้ออกซิเจนปริมาณเท่านี้ต่อชั่วโมงเขาก็จะบอกเราใช่ไหมคะหมอคือผู้ใช้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็คือผู้ซัพพอร์ตในการสร้างผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆอย่างเงี้ยคือในกลไกของหมอนะคะหมอก็จะรู้ว่าเราอยากได้สารฆ่าเชื้อแบบนี้แหละนะคะอยากได้สารตัวนี้แต่หมอก็ไม่สามารถที่จะผลิตเองได้อยากได้เจลล้างมือแหละนะคะหมอไม่ได้เรียนมาว่าเจลล้างมือทำอย่างไรแต่หมอรู้ว่าเจลล้างมือมีกลไกในการฆ่าเชื้อได้ใครจะต้องเป็นผู้ทำให้ก็ต้องเป็นนักเคมีแบบนี้นะคะก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคราวนี้ถ้าหนูอยากเป็นนักเคมีหนูก็สามารถที่จะซัพพอร์ตอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหนูก็สามารถซัพพอร์ตหรือทำงานด้านของการแพทย์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหนูเป็นหมอแล้วมีความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์ด้วยหนูก็จะเป็นหมอที่มีประสิทธิภาพนะเพราะหนูก็จะสามารถคิดเองได้ในแง่ของการทำงานก็จะมองภาพเข้าใจว่าเขาส่งผลแลบมาแบบนี้เนี่ยกระบวนการได้มาซึ่งผลแลบมันเป็นยังไงนะคะถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลการวิเคราะห์โลกมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นหนูก็จะสามารถวางแผนกลไกกระบวนการของการวิเคราะห์ได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสำคัญว่าทำไมเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์เพราะหนูอยากเป็นหมอนี่อันนี้มันก็ช่วยกันอยู่ซัพพอร์ตกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะมาให้หนูได้เห็นกลไกกระบวนการเพียงนิดเดียวนะคะเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดเนาะถ้าจะให้ครูลงทฤษฎีทั้งหมดอีกเรื่องนึงก็คือครูก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นก็จะเห็นว่าเนื้อหาของครูที่หยิบยกมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นการประยุกต์ใช้นะคะเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นพอให้หนูได้เห็นนะภาพรวมเห็นความสำคัญบ้างแบบนี้นะคะก็คงไม่ได้ลงลึกมากมายเนาะก็หวังว่าพอเห็นแล้วก็จะรู้สึกกระตุ้นว่าโอ้ยมีความสำคัญถ้าหนูอยากจะศึกษาอันไหนต่อหนูก็ต้องลงไปเป็นนักวิจัยในด้านนั้นนะคะโอเคมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนเมาส์มอยไหมตอนนี้ครูพูดอยู่คนเดียวหลับหรือยังสีทนได้หลับหรือยังหลับแล้วเวญญาภาบอกหนูหลับ3ตื่นแล้วค่ะหิวหรือยังกำลังหิวแล้วที่ขอนแก่นฝนตกไหมคะเพิ่งหยุดนะคะของครูหนูยังตกอยู่เหรอเบญจภาบอกหิวที่สารคามฝนตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานครูสอนน้องม.4ทั้งวันเลยนะคะครูพูดแบบนี้แหละทั้งวันแต่ของน้องม.4จะเป็นเนื้อหาจริงๆอยากให้มเราม.6ใช่ไหมเราจะขึ้นม.6ใช่ไหมคะเรียนด้วยจังเลยเพราะว่าเมื่อวานครูสอนเรื่องของกระบวนการ hybridization เรื่องของ orbital โดยเฉพาะนะคะแล้วก็หัวข้อพวกนี้ก็ออกข้อสอบเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะในเรื่องของปกติเวลาครูเตรียมเนาะครูก็จะเตรียมสอบแพทย์ใช่ไหมคะแพทย์ก็จะมี MD
เตรียมสอบแพทย์มขนะคะให้กับสารคามพิษนะคะแล้วก็โรงเรียนอนุกูลโรงเรียนอื่นๆที่เชิญมานะคะแล้วครูก็ทำ YouTube Channel เนาะในเอกสารของหนูตรงสแกนหน้าเอกสารที่ครูโชว์ให้หนูสแกนเนี่ยจะเป็นเข้าดูเอกสารในเอกสารครูจะมี QR Code เพื่อให้หนูสแกนไปจะไปเจอช่อง YouTube ของครูนะคะซึ่งช่อง YouTube ก็จะมีติวแพทย์ติว MD ติว O. อะไรเยอะแยะมากมายซึ่งครูก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วข้อสอบไม่ได้ยากเท่าไหร่นักหรืออาจจะเป็นเพราะครูเห็นทุกปีก็ไม่รู้นะคะแต่ข้อสอบจะเน้นของความเข้าใจในพื้นฐานจริงๆเช่นตั้งแต่เรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาเลยนะกลุ่มนี้ก็ออกข้อสอบเยอะนะคะแล้วก็ออกข้อสอบปริมาณสารสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกรดเบสก็จะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเตรียมสอบแพทย์หนูก็ต้องดูว่าเขาสอบอะไรเนื้อหาไหนเยอะนะคะก็จะได้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นเทอมพอถึงไปใกล้สอบก็จะได้ติวข้อสอบอย่างเดียวเนาะจะได้สอบได้นะคะต้องเตรียมพร้อมต้องวางแผนค่ะโอเคเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วมีปล่อยก่อนเวลาตั้งกี่นาทีเนี่ย5นาทีเลยทีเดียวนะคะให้ไปกินข้าวกันมีใครแคปหน้าจอสมาชิกส่งให้คุณครูรุจิหรือยังเนี่ยแคปหรือยังโอเคหนูแคปไว้แล้วส่งคุณครูเพราะว่าครูจะต้องทำสรุปโครงการเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้มีการเรียนการสอนกันจริงๆนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อกับครูได้ทางช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook Fanpage นะคะ Smart Chem นะคะเดี๋ยวเราเผื่อหนูไปสอบไปเจอข้อสอบเหมือนที่ช่วงต้นๆหนูจะเห็นว่าคุณครูรู้จีเห็นข้อสอบแล้วเอามาคุยกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมคะคุณครูถามครูได้นะคะถ้าส่วนใหญ่แล้วครูก็จะตอบทันทีเว้นแต่ข้อสอบที่ยากมากต้องใช้เวลาหาข้อมูลนะเพื่อที่จะอธิบายก็จะขอเวลานิดนึงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีช่องทางการติดต่อกันแล้วหนูไปเรียนพิเศษมาเขาสอนแบบนี้หนูยังงงอยู่ถามครูได้นะคะครูยินดีที่จะตอบคำถามให้